โอ้ยจะเปิดคลิปเยอะจะเปิดเลยตา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 ยโอ้ยไม่โอ้ my godเอาล่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่24ชั่วโมงในกอล์ฟสี่เหลี่ยมนั่นเองยูฮูตะบือ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 โอ้โหสลามเยอะมากกว่าผมจะได้เปิดคลิปนั่นเองเนาะโอเคมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับผมว่าเรื่องราวการเกิดขึ้นซีรีส์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงก็คือผมอยากจะลองทำแบบสักแบบหนึ่งเป็นของตัวเองเนาะอยากลองทำดูก็เลยแบบว่าเฮ้ยมีไอเดียว่าเคยเห็นวงกลมของมิสเตอร์บีสต์อะที่เขาเอาชีวิตรอดในวงกลมอะผมก็เอาเป็นสี่เหลี่ยมสิใช่ไหมเพราะมันอยู่ในไมค์ครับผมก็เอาเป็นสี่เหลี่ยมดูอะก็เลยคิดไอเดียนี้มาได้นั่นเองเนาะก็เลยทำแบบนี้ขึ้นมาเองเนาะแต่แบบนี้ยังไม่แจกให้ไปเล่นเนาะก็คือผมจะลองทดลองเล่นก่อนเนาะว่ามันยากหรือว่ามันง่ายขนาดไหนเอ้ยหรือว่าแจกเลยดีแจกเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวทุกคนก็จะได้แบบไปประเมินกันว่าเฮ้ยควรเพิ่มอะไรควรปรับอะไรนั่นเองเนาะเดี๋ยวก็ผมก็จะเล่นไปด้วยแล้วก็จะปรับไปเรื่อยๆด้วยนั่นเองเนาะโอเคคือเดี๋ยวจะอธิบายฟังเนาะในกรอบสี่เหลี่ยมเนาะก็คือนี่เส้นสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับเส้นสี่เหลี่ยมนี้ผมไม่สามารถเดินออกไปได้เห็นไหมแล้วก็ทุกอย่างคือจะต้องเกิดในนี้เนาะเราก็ออกไม่ได้มอนเตอร์ก็เข้ามาไม่ได้แล้วก็สัตว์ก็เข้ามาไม่ได้ก็คือต้องให้เกิดในสี่เหลี่ยมเท่านั้นถึงจะเกิดนั่นเองเนาะแล้วก็อยากจะบอกอีกอย่างนึงคืออาจผมอาจจะพูดเบานิดนึงนะครับผมหรือว่าพูดแบบนั่นนิดนึงก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลนั่นเองเนาะถ้าใครได้ติดตามข่าวนั่นเองเนาะก็น้ำท่วมปอดนั่นเองเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วมันก็ต้องถือศีลอดนั่นเองสำหรับชาวมุสลิมนั่นเองเนาะก็อาจจะทำให้เสียงอาจจะพูดไม่ค่อยดังแต่ก็จะพยายามพูดนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวจะอธิบายฟังเมื่อเราเกิดขึ้นมานะครับผมตรงนี้ก็จะมีกล่องให้นี่ในกล่องมันก็จะมีพวกเซปปิ้ง2นะครับผมบูทมิล5นะครับผมอาหารแล้วก็น้ำแข็งนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวลืมบอกรายละเอียดความกว้างของเกาะนะครับผมความกว้างของสี่เหลี่ยมของเรานะครับผมกว้างอยู่ที่51คูณ51นั่นเองเนาะลืมบอกลืมหมด sorry โอเคเดี๋ยวเรามาปลูกต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวตัดไม้อะไรประมาณนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวขอปลูกต้นไม้ก่อนอันนี้ก็เป็นเอาชิวรอดซีซั่น2นั่นเองเนาะก็24ชั่วโมงซีซั่น2นั่นเองเนาะคิดว่า5อันจะได้ไหม1 2 3 4อุ้ยได้ว่ะโอเคเดี๋ยวตัดต้นไม้นะเดี๋ยวตัดต้นไม้โอเคตัดมาแล้วแล้วก็ทำเป็นนี่เลยโต๊ะคราฟนั่นเองนะครับผมแล้วก็ขับโต๊ะคราฟมาวางได้เลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็คราฟที่ขุดหินนั่นเองที่ขุดหินครับที่ขุดหินมานะครับผมเพราะว่าอยากจะบอกว่าของเรามันไม่ธรรมดาอยู่แล้วเนาะก็ให้เราขุดลงไปเลยเนาะตรงนี้ขุดลงไปซึ่งความกว้างของความลึกของแมปก็เท่ากับโลกปกติเลยเนาะก็คือลึกไปประมาณ3บล็อกนั่นเองเนาะซึ่งทุกคนจะสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นหินก็คือผมทำไว้สำหรับพิเศษเลยนั่นเองเนาะนี่แล้วก็จะเจอเบล็อกละก็แค่นี้แหละเห็นไหมมันก็จะมีหินแล้วก็เบล็อกเลยก็จะทำให้มันเหมือนกับโวปกติเลยแล้วก็มันก็จะมีแร่สุ่มอยู่ด้วยในนี้นั่นเองนะครับผมพื้นด้านล่างนะครับผมก็จะมีแร่สุ่มนั่นเองเนาะก็ถ้าเจอก็ดีเนาะถ้าไม่เจอก็ไม่ได้อะไรเลยก็เนี่ยก็จะเจอแต่หินแล้วก็จะมีกาเวลด้วยอะไรประมาณนี้เนาะนิดหน่อยนั่นเองก็ขุดหินไปแล้วก็ขยายพื้นที่ด้านล่างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างบนก็รอให้เขาเรียกว่ารอให้ต้นไม้มันโตกว่าจะพูดได้โอเคเดี๋ยวผมก็จะขุดดินมาแบบนี้เรื่อยๆได้ดีเนาะจะขุดดินแล้วก็ขุดหินไปนะก็คือแรกก็น่าจะอยู่ในดินกันก่อนนั่นแหละนะเพราะมันม
ันเบสิกแล้วล่ะเออแล้วก็มันเอาชีวิตรอดง่ายด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็ขุดไปเลยยูฮูฮูฮูผมลืมบอกไปว่าเผื่อบุญมิวไว้สักขั้นหนึ่งจะไว้หาพวกเมล็ดเออเนี่ยแล้วถ้าเกิดนี่เห็นไหมได้เมล็ดเราก็เมล็ดมาปลูกข้าวใช่ไหมพอเรามาเล่นมาปลูกข้าวเราก็จะได้ปั๊มบุญมิวเรื่อยๆเออผมลืมไปนะทุกคนนะเล่นก็ระวังกันหน่อยนะผมลืมไปเลยว่าผมทำแบบนี้ไว้ก็เพื่อการนี้เหนื่อยกับตัวเองโอเคเดี๋ยวมาทำแปลงข้าวกันเลยว่าลืมอุ้ยดีนะถ้าเกิดใช้บุญมิวหมดนะผมต้องรีแมปใหม่อ่ะเออจริงจังเลยนะผมต้องรีแมปใหม่เลยนะเองนี่เราก็ทำฟาร์มกันเลยดีกว่าเอาฟาร์มเล็กๆก่อนเนาะเอาแบบเล็กๆก่อนเดี๋ยวใหญ่ๆไว้ว่ากันเอาแบบพอใช้ก่อนตอนนี้แล้วก็ปลูกไปเลยจุ๊บๆๆๆอ่ะต่อไปก็ร้อยต้นไม้โตแล้วก็โอเคได้สปริงมาอีกอันนึงแล้วดีก็เราต้นไม้โตแล้วก็ทำอะไรไปเรื่อยๆเราก็ไปขุดด้านล่างก็ได้นะระหว่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเรามีอันนี้ไหมเฮ้ยเรามีไม้พอดีเลยแล้วก็เอาตัวคราฟอ่ะผมว่าผมจะทำอันนี้หน่อยโอเคผมว่าผมจะทำทอสเดี๋ยวครับเตาเผาก่อนเป็นการเอาชีวิตรอดที่แบบแปลกไหมทุกคนว่าแปลกไหมทุกคนว่ามันแปลกใหม่ไหมแปลกใหม่ไหมแบบเอาชีวิตรอดบนกอกซิเลียมแล้วก็ยังจะมีแบบพวกแร่แบบนี้อีกอ่ะเออเดี๋ยวบางคนบอกว่าทำไมไม่ไปทำในโวปกติก็ทำในโวปกติมันก็แบบมันก็อาจจะไม่สนุกก็ได้แต่คือเราก็สามารถลงไปใต้ดินได้ใช่ไหมแต่นี้เดี๋ยวเอาแบบบนเอาในซิเลียมแบบพื้นเรียบก่อนนั่นเองเนาะก็ลองดูว่ามันจะสนุกไหมเนาะมันก็ขยันตามลงมาตีเด้อ่ะตอนนี้ก็มืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะมีมอนเตอร์เกิดหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเนาะไม่มีเลยคิปเปอร์อยู่ด้านนอกเนาะเออดีแล้วแหละมอนเตอร์ไปเกิดในนี้เออดีเพราะมันจะเกิดห่างจากผู้เล่นก็25บล็อกใช่ไหมเออแล้วเรายืนมันก็ห่างเยอะอยู่ก็มอนเตอร์ก็เลยไม่เกิดนั่นเองเนาะแล้วก็ทำการคราฟท็อตแล้วก็ปักแมงกันเลยไม่ต้องการมันเกิดปักแมงกันเลยเฮ้ยค้างอีกแล้วไม่เดี๋ยวตายโอ้ยโอ้ยตายเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้เดี๋ยวก็ตายแหละอยากกินแอปเปิ้ลรอก่อนแล้วบอกดิกินแอปเปิ้ลประทังชีวิตก่อนนั่นมันอยู่นะฮะเอาหายไปแล้วจะเก็บได้ทันมันจะมาไหมมันไม่มามันไม่ลงมาหิวละคือเอาจริงๆนะสลามแบบแม่งเอ้ยเกิดเยอะมากเลยเนาะอยู่นู่นโว้ my god สเกลตันจ๋ามาได้มะโอเคดีนี่เราก็จะได้โบนมิวเออเห็นปะเยี่ยมฉลาดด้วยเราแหวงอะไรเลยเว้ยเราแหวงไอ้อิสลามนี่แหละไปไหนละนี่นี่ตายไปซะทำไมมันเอ้ยทำไมสัตว์มันไม่เกิดเลยวะ
เออดีแล้วคิปเปอร์ไปเกิดด้านนอกถ้าคิปเปอร์มาเกิดด้านในนะโอ้โหโคตรสวยอ่ะเดี๋ยวขอปักทอดนิดนึงจะได้เป็นแสงสว่างให้กับเวิลด์ของเราเฮ้ยซอมบี้น้องซอมบี้ฆ่าตั้งหน่อยเผื่อได้หลิกเผื่อได้หลิกไม่ใช่อะไรหรอกเผื่อได้หลิกไม่ได้ ไม่ได้อุ้ยไก่นั่นไก่เดี๋ยวทำไงดีอ่ะเดี๋ยวทำให้ได้เมล็ดก่อนให้ได้เมล็ดพืชซะโอ้ยตกใจนี่แน่เย้ได้หมวกมาด้วยอู้หูนี่ได้กระดูกไปอีกฆ่าสกิลนิตันเนาะไม่รู้จะทำอะไรแล้วฆ่าแมงซะเลยไอ้ย่าเราเริ่มไม่มีอาหารแล้วอ่ะอันนี้จริงจังเลยอันนี้เราเริ่มที่จะไม่มีอาหารแล้วเพราะสู้กับมอนสเตอร์ไอ้ย่าคิปเปอร์ไม่อยากสู้กับมันเลยชื่อเนี่ยผมก็นั่งปั๊มอันเนี้ยแล้วก็จับไก่ใส่คอกแล้วเมื่อกี้ไอ้ที่บอกว่าจะจับไก่อ่ะเออก็จับใส่ไปเรียบร้อยแล้วจุ๊บคือตอนนี้ผมก็ไม่ได้ขุดใต้ดินเนาะเพราะขี้เกียจด้วยปึ๊บโอ้โหคิปเปอร์อีกแล้วทำไงดีสู้ไหมถอยดีกว่าแล้วก็ให้มันหายให้มันรีสปอนหายไม่อยากสู้กับคิปเปอร์ก่อนตอนนี้คือพื้นมันชอบเป็นรูไงก็เลยแบบหายไปจงหายไปโอเคหายไปแล้วอุ้ยซอมบี้ซอมบี้จ้ามาโอ้ยชิบไก่ละดาบพังละโอเคครับดาบใหม่ก่อนดับฟังแล้วเอ้าฮัลโหลจึ๊บเฮ้ยเราคราฟธนูได้นะไม่ดีกว่าไหมคราฟดีกว่าคราฟขวานด้วยเพราะเดี๋ยวเราต้องตัดไม้มันต้องใช้ขวาน จะพูดตะกุกตะกัดทำไมเนี่ยมันต้องใช้ขวานเนาะโอเคแล้วก็ไม่มีเลยตอนนี้พาที่ใกล้จะตกดีละฮัลโหลอุ้ยอยากได้โชเวลอะฮัลโหลอยากได้โชเวลเนี่ยออกไม่ได้ด้วยออกไม่ได้เฮ้ยคิปเปอร์เนี่ยเราก็ตีไม่ได้ด้วยเห็นไหมเห็นปะคือแบบเส้นมันอยู่แค่นี้เออแล้วเราก็ทำอะไรมอนสเตอร์ไม่ได้ด้วยข้าวกระตุ้นช้าเหลือเกินไก่ก็เลี้ยงไว้แบบนั้นแหละเดี๋ยวมันก็โตไม่ได้เอาจริงๆนะผมโยนไข่เนี่ยผมไม่เคยที่จะได้แบบง่ายๆเลย พูดรูปได้เลยพูดรูปได้เฉยงงมากเลยเนี่ยเอ้าเช้าแล้วโอเคไหนๆก็ชาแล้วก็ได้งานคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขออธิบายก่อนเดี๋ยวนะครับผมเราก็จะได้ฟาร์มไก่มาเนาะแล้วก็พวกฟาร์มนะฟาร์มแล้วก็ด้านล่างก็ไม่ได้ขุดอะไรนั่นเองเนาะโอเคก็พาร์ทนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่รับชม EP หน้าเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรใน24ชั่วโมงในกรอบสี่เหลี่ยมนี้และเดี๋ยวเรามาดูกันนั่นเองนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนมากลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายสำหรับใครอยากจะโหลดแบบนี้ลองไปทดลองเล่นแล้วก็วิจัยอะไรแล้ววิจารณ์นะก็สามารถดาวน์โหลดได้ใต้ลิงก์คลิปชั้นนี้เลยเนาะแล้วก็พร้อมบอกมันด้วยว่าควรเพิ่มอะไรควรปรับอะไรควรแก้ตรงไหนนั่นเองนะครับผมขอบคุณมาก
Bye.